ตาลปัดคืออะไรที่อะไรนะคะที่บังหน้าเคยได้ยินตาลปัดตาลปัดแล้วตาลปัดคือที่บังหน้าทำไมพระต้องเอาตาลปัดมาบังหน้าทำไมนะตาลปัดคืออะไรมันก็คืออะไรนั่นเองพัดพัดอะไรคะที่ทำด้วยอะไรพัดใบพัดใบโพไปกันใหญ่แล้วพัดใบตาลตาลปัดเวลาพระท่านสวดมนต์ท่านจะถืออะไรไปข้างหน้าคะถือตาลปัดนะคะเวลาท่านสวดมนต์เนี่ยท่านจะถือตาลปัดน่ะนะคะคือพัดใบตาลต่อไปค่ะเคยไปงานไหมคะงานบุญทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าขอเชิญแขกผู้มีเกียรติมาถวายเครื่องไทยธรรมโอ้ไทยธรรมคือเครื่องอะไรคะฮะไทยธรรมคือไทยธรรมมาเชิญท่านผู้มีเกียรติมาถวายไทยธรรมไทยธรรมคือของที่ทำไมคะถวายพระเครื่องไทยธรรมก็คือของถวายพระไทยธรรมคือของถวายพระนะคะอีกหนึ่งคำคือธรรมาสรู้จักธรรมาสไหมรู้จักคืออะไรธรรมาสคืออะไรที่อะไรนะคะที่พระแสดงเทศเอาใหม่ดิที่พระทำไมนั่งเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศนะคะธรรมาสคืออะไรธรรมาสคือที่นั่งแสดงธรรมนะคะที่นั่งแสดงธรรมธรรมาสคือที่นั่งแสดงธรรมที่นั่งแสดงธรรมอ่ะจังหันคืออะไรจังหันเขียนเพิ่มเติมไหมคะจออะงอจังหออะนอหันจังหันคืออะไรจังหันคืออะไรเอ่ยถ้าสมมติว่าพระท่านจะฉันอาหารกี่มื้อ2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเขาไม่เรียกมื้อเที่ยงเขาเรียกว่ามื้ออะไรคะมื้อกลางวันเหรอเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่เรียกกลางวันเขาเรียกว่าเพนอาหารกลางวันคือประมาณ11นาฬิกานะเรียกว่าฉันเพนแต่ถ้าฉันจังหันคือฉันก็ตอบได้แล้วก็มีแค่2มื้อเพนผ่านไปฉันจังหันคือจังหันก็คืออาหารเช้าค่ะเขียนไปเพิ่มเติมไปค่ะจังหันคืออาหารเช้าลิขิตอีกหนึ่งคำอ่ะลิขิตหมายถึงเขียนนะนะลิขิตนี่หมายถึงอะไรคะลิขิตหมายถึงจดหมายที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะลิขิตคือจดหมายประเคนเขียนหรือยังประเคนคืออะไรประเคนคือการเวลาพระเราแบบเวลาเราไปทำบุญที่วัดใช่ไหมเราก็จะมีอาหารมาถวายพระพอพระท่านสวดมนต์เสร็จแล้วพระท่านจะฉันอาหารเนี่ยอยู่ๆพระท่านจับอาหารไปแล้วก็หยิบไปฉันเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำไมก่อนประเคนคือการยกของถวายพระคือการยกของถวายพระเอาเขียนไปค่ะประเคนการยกของถวายพระนะคะอาบัติคืออะไรคะอาบัติคืออะไรบาปทำไมถึงเป็นบาปและทำแบบไหนถึงยกถือว่าเป็นบาปพระสงฆ์บวชแล้วบวชเนนเนี่ย
หกโมงเย็นเนี่ยเราหิวข้าวมากเลยเราแอบกินข้าวเนี่ยอาบัติไหมอาบัติอาบัติคือการอะไรคะผิดเขาเรียกว่าผิดอะไรผิดวินัยผิดวินัยค่ะอาบัติคือผิดวินัยนะคะอ่ะทีนี้ลองดูดูตรงนี้ค่ะจากในภาพนี้นักเรียนจะใช้คำใดที่เป็นคำศัพท์ที่ตรงกับภาพได้บ้างใช้คำว่าอะไรดีคะพระท่านเดินมาพระท่านเดินมาทำอะไรเนี่ยบิณฑบาตแล้วคนก็รอเพื่อที่จะใส่บาตรฮะนมัสต้องใช้คำว่าอะไรจากในภาพนี้ต้องใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่านิมนต์นิมนต์หรืออาราธนาก็ได้นะคะอาราธนาพระคุณเจ้าก็ได้หรือใช้คำว่านิมนต์ก็ได้ความหมายคืออะไรคือขอเชิญนะคะจะใช้คำว่านิมนต์หรืออาราธนาก็ได้ความหมายก็คือขอเชิญเขียนหรือยังคำนิมนต์เขียนหรือยังเขียนแล้วอ้าวคำนี้ดูในภาพนี้นี่คืออะไรคะถ้าเป็นของคนธรรมดาทั่วไปนี่คืออาหารแต่ถ้าเป็นของพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้เราเรียกว่าภัตตาหารเขียนไปค่ะอันนี้เราเรียกว่าภัตตาหารก็คืออาหารนั่นเองนะคะภัตตาหารภัตตาหารคืออาหารนี่คือการอะไรคะคำนี้คืออะไรนะคือประเคนคือการยกของให้พระนะคะอันนี้คือการยกของให้พระนี่แล้วภาพนี้ล่ะโอ้เนี่ยคืออะไรนี่คืออะไรฮะธรรมะด้วยเหรออันนี้คืออาสนะนะคะอาสนะคือที่นั่งในอาสนะถ้าธรรมะจะต้องสูงขึ้นไปใช่ไหมคะเช่นเวลาพระท่านเทศท่านจะนั่งบนธรรมะอันนี้คืออาสนะคือที่นั่งนะคะต่อไปตรงนี้ไม่ต้องเขียนค่ะให้ตอบพร้อมๆกันเปลี่ยนคำในวงเล็บเป็นถ้อยคำสำหรับใช้กับพระภิกษุให้ถูกต้องปิดสมุดปิดห้ามเปิดดูนะเก็บใส่ใต้โต๊ะไปเลยคำสั่งให้ทำอะไรเปลี่ยนคำในวงเล็บให้เป็นถ้อยคำสำหรับใช้กับพระภิกษุให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งท่านเจ้าอาวาสไม่สบายนักเรียนเปลี่ยนไหมก็ต้องทั้งประโยคสิคะอาพาธข้อที่สองคุณแม่ให้ชานนท์ไปเชิญพระสงฆ์ที่วัดให้ไปนิมนต์ถูกต้องข้อที่สามพระธุดงปักร่มขนาดใหญ่ในป่าลึกข้อที่สี่พระครูกำลังนอนอยู่ในกุฏิจำวัดข้อที่ห้าหลวงพ่อนั่งเทศมหาชาติบนที่นั่งแสดงธรรมบนธรรมาสน์ข้อที่6พระสงฆ์ออกรับอาหารยามเช้าทุกวันบิณฑบาต
นักเรียนสังเกตคำว่าบิณฑบาตนะคะบอตอบาตแต่ถ้าตักบาตบอตอรอนะคะข้อที่7หลวงปู่เอาผลไม้ไปให้ท่านเจ้าอาวาสข้อที่8หลวงตากำลังฉันอาหารเช้าฉันจังหันฉันจังหันนะคะข้อที่9หลวงปู่คงกำลังสั่งสอนอยู่บนศาลาเทศสอนก็คืออะไรนะเทศอะไรนะเทศนาอยู่บนศาลาและข้อ10ข้อสุดท้ายหลวงตานั่งอยู่บนที่นั่งหลวงตานั่งอยู่บนอาสนะนะคะเอาละค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้คำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ไปหลายคำนะคะคิดว่าต่อไปนี้เวลาผู้จะสื่อสารกับพระหรือใครพูดที่เรื่องราวเกี่ยวกับพระก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายได้มากยิ่งขึ้นนะคะฝากไป